ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์พบกับดิฉันรัศมีมณีนินได้เช่นเคยค่ะนิทานเวตาลวันนี้มาถึงตอนที่16แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นวันแรกที่เราเริ่มต้นที่ฉบับของศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ศรีแย้มนัดดากับเรื่องที่ชื่อว่าเวตาลปัญจวิงสติซึ่งหมายถึงเวตาลทั้ง25เรื่องนะคะจบฉบับของนมส.ซึ่งมี10เรื่องผ่านไปแล้วด้วยอรรถรสที่แหมถึงอกถึงใจดีเหลือเกินวันนี้ต่อด้วยฉบับของอาจารย์ศักดิ์ศรีที่แปลโดยตรงมาจากฉบับภาษาสันสกฤตนะคะก็ลองฟังดูนะคะว่าจะสนุกสนานแตกต่างจากฉบับของนมส.อย่างไรนะคะก็เรียกว่ามีความน่าประทับใจทั้ง2ฉบับดีกันไปคนละแบบนะคะแต่ที่สำคัญก็คือว่าทำให้เราได้อ่านแล้วก็ได้รับรู้นิทานเวตาลครบทั้ง25เรื่องแล้วก็กับเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่เนื้อความบางส่วนก็ดูเหมือนว่าจะแตกต่างนะคะใครที่สนใจจะซื้อทั้ง2ฉบับแล้วก็ลองเอามาอ่านเทียบกันก็ได้แต่ดิฉันจะไม่ได้อ่านให้ฟังทุกเรื่องนะคะของอาจารย์ศักดิ์ศรีค่ะเพราะถือว่าบางเรื่องเนี่ยเราได้ฟังไปแล้วจากฉบับของนมส.เพราะฉะนั้นก็จะข้ามไปจะเลือกเล่าเฉพาะเรื่องที่ยังไม่ได้อ่านเนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องที่คือเรื่องเดียวกันอยากรู้ว่าแปลแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็ไปหาซื้อหนังสือได้นะคะนิทานเวตาลฉบับของนมส.แล้วก็เวตาลปัญจวิงสติของรองศาสตราจารย์ขออภัยศาสตราจารย์นะคะดร.ศักดิ์ศรีแย้มนัดดาเอาละค่ะสำหรับวันนี้กับวันแรกนะคะที่หยิบฉบับเวตาลปัญจวิงสติมาเล่าให้ฟังก็จะมีเกริ่นลักษณะของเวตาล นะคะตามมุมมองจากข้อมูลของอาจารย์ศักดิ์ศรีนะคะจากนั้นก็จะต่อด้วยนิทานเวตาลเรื่องต่อไปทันทีดิฉันจะไม่พูดว่าเป็นเรื่องที่เท่าไหร่นะคะพูดก็ได้นะคือจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เท่าไหร่จากฉบับของอาจารย์ศักดิ์ศรีซึ่งการเรียงเนี่ยจะไม่เหมือนกับฉบับของนมส.ฉบับของนมส.นี่มี10เรื่องใช่ไหมคะก็จะเรียง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่ว่า10เรื่องแรกของอาจารย์ศักดิ์ศรีเนี่ยไม่ได้ตรงกับ10เรื่องของอาจารย์ของนมส.ซะทั้งหมดไม่งงเนาะคือ10เรื่องแรกของอาจารย์ศักดิ์ศรีเนี่ยจะตรงกับของนมส.เฉพาะบางเรื่องเท่านั้นค่ะเข้าใจว่าวิธีการเรียงนี่คงแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็ยากที่จะบอกได้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่เท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่าดิฉันจะบอกตามลำดับจากฉบับของอาจารย์ศักดิ์ศรีก็แล้วกันถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะคะเวตาลปัญจวิงสติศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ศรียามนดาค่ะขอเริ่มต้นนะคะกับการนิยามเวตาลจากคำอธิบายในสารานุกรมราชบัณฑิตยสถานจากฉบับนี้นะคะบอกว่าเวตาลเนี่ยเป็นปีศาจที่ชั่วร้ายพวกหนึ่งซึ่งหากินอยู่ในสุสานแล้วก็สิงสู่อยู่ในศพโดยทั่วไปเวตาลเป็นพูดผีซึ่งกล่าวถึงเป็นอันดับสุดท้ายในนิยายสันสกฤตมีเรื่องเล่าอยู่ในหนังสือชื่อพฤหัตตกถาของคุณาไทยกวีโบราณซึ่งมีชีวิตอยู่ก่อนคริสต์ศตวรรษที่10แล้วก็จากพฤหัตตกถานี้เองค่ะต่อมาภายหลังก็มีกวีชาวแคว้นกัสมีระชื่อว่าโสมเทวะได้นำมาเรียบเรียงขึ้นใหม่แล้วก็ขยายความเพิ่มขึ้นอีกมากนะคะสำเร็จบริบูรณ์เมื่อคริสต์ศักราช1070มีความยาวทั้งสิ้น 22,000 สโลกใช้ชื่อว่ากถาสริตะสาครในคัมภีร์มหานิทานอันเป็นที่รวมของนิทานโบราณราว300เรื่องนี้นะคะมีเรื่องราวของเวตาลรวมอยู่เป็นชุดรวม25เรื่องเรียกว่าเวตาลปัญจวิงสติหรือว่านิทาน25เรื่องของเวตาลซึ่งกล่าวถึงการที่นิทานเวตาลมาจากการที่เวตาลเนี่ยเล่านิทานหลอกล่อพระเจ้าวิกรมาทิตย์แห่งกรุงอุชยินีอันนี้อ่านแบบเข้าใจว่าอ่านแบบแขกนะถ้าอ่านแบบไทยก็คือกรุงอุชเชนีนั่นเองนะคะ
เล่าหลอกพระวิกรมาทิตย์ตลอดเวลาหัวค่ำจนถึงเวลาใกล้สว่างแล้วก็นอกจากมีเรื่องราวรวมเป็นชุดแทรกอยู่ในคาถาสริตสาครแล้วก็ยังมีเรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับเวตาลเล่าไว้ในหนังสือวิกรมจริตหรือว่าวิกรมจริตนะคะหรือสิงหาสนทวาตริงสติกาและในคัมภีร์ปุราณะบางเล่มเนี่ยก็มีอ้างถึงเหมือนกันส่วนรูปร่างหน้าตาของเวตาลวรรณกรรมสันสกฤตที่แต่งในอินเดียภาคเหนือแทบจะไม่ได้อธิบายอะไรเลยนะคะแต่ว่าในวรรณคดีของอินเดียภาคใต้ทั้งภาษาสันสกฤตและก็ภาษาทมิฬเนี่ยให้รายละเอียดเอาไว้ดังนี้ค่ะให้รายละเอียดไว้ว่าเวตาลเนี่ยได้รับความเคารพนับถือในฐานะพูดซึ่งมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองดูแลประชาชนในท้องถิ่นตั้งแต่ที่ราบสูงเด็กคานเรื่อยลงมาทางภาคใต้เวตาลมักจะปรากฏร่างเป็นมนุษย์แต่มือและเท้าหันกลับไปทางด้านหลังค่ะในตาเป็นสีลานแกมเขียวมีเส้นผมตั้งชันทั้งศีรษะมือขวาถือไม้เท้ามือซ้ายถือหอยสังขณะเมื่อมาปรากฏตัวจะนุ่งห่มเสื้อผ้าสีเขียวทั้งชุดนั่งมาบนเสลี่ยงบางคราวก็ขี่ม้ามีพูดบริวารถือคบเพลิงแวดล้อมโดยรอบแล้วก็ส่งเสียงโห่ร้องกึกก้องรูปเคารพของเวตาลที่ใช้มักจะเป็นรูปบูชาที่ทำด้วยหินทาสีแดงบนส่วนยอดของแท่นหินแกะสลักเป็นรูปหน้าคนค่ะนี่คือคำอธิบายเกี่ยวกับเวตาลนะคะโดยผู้แปลก็คือศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ศรีแย้มนาดาทีนี้เราจะมาเริ่มที่เรื่องนี้เลยนะคะนิทานเรื่องที่8จากฉบับของเวตาลปัญจวิงสติค่ะเอาเป็นว่าเป็นตอนแรกนะคะที่หยิบมาจากฉบับนี้แล้วก็เล่าในห้องสมุดหลังไมค์ที่ไม่ซ้ำกับฉบับของนมส.ในฉบับของนมส.นั้นพระราชาคือพระวิกรมาทิตย์นะคะแต่ว่าในฉบับเวตาลปัญจวิงสติจะใช้ชื่อว่าพระราชาตริวิกรมเสนหรือว่าตริวิกรมะเสนดิฉันจะขออนุญาตนะคะเรียกตามที่คนไทยคุ้นเคยว่าพระวิกรมาทิตย์ก็แล้วกันเพื่อความเข้าใจที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ฉบับที่แล้วแล้วคนไทยก็จะคุ้นกับชื่อนี้แต่ว่าเรียนเอาไว้ให้ทราบนะคะว่าฉบับของอาจารย์ศักดิ์ศรีใช้ว่าพระราชาตริวิกรมะเสนนะคะนิทานเรื่องที่8ก็เล่าถึงตอนที่พระวิกรมาทิตย์เสด็จกลับไปจับเวตาลที่ต้นอโศกมาพาดเอาไว้บนบ่าแล้วก็เดินกลับไปทางเดิมเพื่อที่จะพบโยคีสานติศีลที่ป่าช้าแต่ว่าขณะที่เดินมาในความเงียบเวตาลก็บอกว่าแน่ราชะหนทางยังอีกยาวไกลเพื่อจะให้พระองค์ลืมภาระอันหนักนี้โปรดเตรียมสดับปัญหาของข้าเถิดแต่โบราณกาลยังมีท้องถิ่นหนึ่งเป็นสมบัติของตระกูลพราหมณ์ในแคว้นอังคะในหมู่บ้านดังกล่าวมีพราหมณ์ที่ร่ำรวยคนหนึ่งชื่อว่าวิษณุสวามินพราหมณ์ผู้นี้มีภรรยาซึ่งอยู่ในตระกูลทัดเทียมกับตนด้วยชาติกำเนิดนางพราหมณีได้ให้กำเนิดบุตรชาย3คนซึ่งมีความเป็นผู้ดีหัวสูงเช่นเดียวกันในการต่อมาเมื่อเด็กทั้ง3เติบโตเป็นหนุ่มก็เป็นที่ภาคภูมิใจของบิดามารดามากเวตาลก็เริ่มเรื่องเช่นนี้นะคะแล้วก็เล่าต่อไปว่าวันหนึ่งพราหมณ์เนี่ยกำลังจะทำพิธีบวงสรวงหรือยัชยพิธีก็เรียกลูกชายทั้ง3เข้ามาแล้วก็สั่งให้ออกไปหาเต่าทะเลที่ชายหาด3พี่น้องก็ออกไปตามคำสั่งของพ่อนะคะพอไปถึงชายฝั่งทะเลก็พบเต่าตัวหนึ่งพี่ชายคนโตก็บอกกับน้องชายทั้งสองว่าพวกเจ้าคนใดคนหนึ่งใน2คนจงแบกเต่าเอาไปให้ท่านพ่อทำพิธีเถิดข้าคงจะแบกมันไปไม่ได้เพราะมันลื่นด้วยตะไคร่น้ำน้องทั้งสองก็บอกว่าถ้าพี่ลังเลใจไม่กล้าแบกมันไปแล้วทำไมพวกข้าจะต้องแบกไปด้วยเล่าพี่ชายคนโตก็บอกว่าเจ้าทั้งสองจะต้องเอาเต่านี้ไป
ถ้าเจ้าไม่ทำเจ้าก็จะได้ชื่อว่าขัดยัชยพิธีของพ่อทำให้ไม่สำเร็จทั้งเจ้าแล้วก็พ่อก็จะตกนรกด้วยกันทั้งคู่แน่ๆน้องทั้งสองกลับหัวเราะเยาะแล้วก็บอกว่าถ้าพี่รู้หน้าที่ของพวกเราดังนี้แล้วทำไมไม่รู้ตัวเองว่าพี่ก็ต้องทำหน้าที่เช่นเดียวกันแต่พี่ชายคนโตเถียงกลับว่าข้าเป็นผู้ดีในการกินและข้าไม่คิดว่าจะต้องแตะต้องเจ้าเต่าตัวนี้มันน่าขยะขยงสิ้นดีน้องคนกลางก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นข้าก็เป็นผู้ดีที่สุดเพราะข้าเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดในเรื่องของเพศอันละเอียดอ่อนเมื่อได้ฟังดังนี้พี่ชายใหญ่ก็บอกว่าถ้ากระนั้นก็ให้เจ้าน้องคนเล็กนี่แหละนำเต่าตัวนี้ไปแต่น้องคนสุดท้องก็ไม่พอใจกล่าวแก่พี่ชายทั้งสองว่าเจ้าคนโง่ข้าเป็นผู้ดีเรื่องเตียงนอนเพราะฉะนั้นข้านี่แหละเป็นผู้ดีมากที่สุดทั้งสามพี่น้องทะเลาะกันด้วยความหยิ่งลำพองในตัวเองดังนั้นคนทั้งสามจึงละจากเต่าทะเลและก็เดินทางเข้าไปในเมืองวิตังคปุระซึ่งมีพระเจ้าแผ่นดินชื่อว่าพระเจ้าประเสนชิตปกครองเพื่อที่จะให้ตัดสินกรณีพิพาทของตนนะคะเมื่อสมุหราชมณเทียนขานชื่อเรียบร้อยพี่น้องทั้งสามก็เข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินบรรยายเรื่องราวให้ทรงทราบอย่างละเอียดก็แสดงว่าพระราชาแต่ก่อนนี้ก็ตัดสินคดีความเองเลยนะคะพระราชาทรงฟังเรื่องราวแล้วก็บอกว่าคอยอยู่ที่นี่แหละข้าจะให้เจ้าได้พิสูจน์ตัวเองเสียก่อนพี่น้องทั้งสามก็ตกลงแล้วก็นั่งรออยู่ณที่นั้นขณะนั้นเป็นเวลาที่พระราชาเนี่ยจะเสวยพระกยาหารมื้อกลางวันนะคะจึงเรียกให้ชายทั้งสามเข้าร่วมโต๊ะเสวยด้วยซึ่งแน่นอนว่าอาหารสำหรับพระราชาก็จะต้องเป็นอาหารอันโอชะปรุงด้วยฝีมืออย่างเลิศนะคะเป็นอาหารที่ดีส่งกลิ่นหอมยั่วยวนประกอบด้วยรสต่างๆถึง5รสพราหมณ์ผู้เป็นพี่ใหญ่เห็นแล้วไม่ยอมกินค่ะเชิดหน้าอย่างหยิ่งจองหองแล้วก็ขยะแขยงพระราชาก็ถามว่าอาหารบนโต๊ะเสวยนี้ล้วนแต่ของดีวิเศษทั้งสิ้นเหตุใดเจ้าจึงไม่ยอมกินพราหมณ์พี่ใหญ่ทูลตอบว่าข้าพระบาทสังเกตเห็นว่าอาหารนี้มีกลิ่นตุๆราวกับกลิ่นซากศพดังนั้นข้าพระบาทจึงไม่อาจจะเข้าไปเฉียดใกล้อาหารพวกนี้ไม่ว่ามันจะอร่อยสักแค่ไหนก็ตามไม่น่าเชื่ออาหารที่ปรุงถวายพระราชาจะมีกลิ่นเช่นนั้นได้อย่างไรจริงไหมคะพระราชาก็ตรัสถามผู้ที่นั่งล้อมรอบโต๊ะว่ารู้สึกอย่างไรคนเหล่านั้นก็ทูลว่ากระยาอาหารนี้คือข้าวขาวหอมโดยธรรมชาติไม่มีตำหนิอะไรเลยแต่พราหมณ์พี่ชายคนโตผู้หญิงในความเป็นผู้ดีอย่างยิ่งยวดก็ยังไม่ยอมแตะต้องนั่งทำจมูกย่นเหมือนกับว่าอาหารนี้ช่างน่ารังเกียจเหลือเกินพระราชาทรงดำริว่าเรื่องนี้เนี่ยสมควรจะสืบสวนให้รู้ข้อเท็จจริงก็เรียกมนตรีผู้หนึ่งซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการเกษตรมาเฝ้าแล้วก็ตรัสถามความจริงมนตรีผู้นี้ก็เลยทูลว่าข้าวเสวยมื้อนี้เป็นข้าวที่ปลูกในสาลีเกษตรซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณที่เผาศพของคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพระราชาได้ฟังก็ประหลาดพระทัยนะคะทรงพอพระทัยอย่างยิ่งตรัสแก่พราหมณ์นั้นว่าตัวท่านนี้มีความรู้ในเรื่องโภชนศาสตร์ยิ่งนักท่านเป็นคนเก่งหาได้ยากจงเลือกกินอาหารอย่างอื่นตามใจชอบเถิดก็แสดงว่าพราหมณ์พี่ชายคนโตเนี่ยเป็นผู้ดีในการกินจริงๆมีประสาทสัมผัสรับรู้เรื่องของอาหารที่ละเอียดอ่อนมากนะคะหลังจากการกินเลี้ยงสิ้นสุดลงพระราชาก็ปล่อยให้พราหมณ์กลับไปยังที่พักของตนแล้วก็ส่งหญิงงามที่สุดคนหนึ่งที่งามแบบหาที่เปรียบมิได้ตกแต่งร่างกายด้วยเพชรพลอยอันมีค่าแล้วก็ส่งไปประทานแก่พราหมณ์คนรองผู้เป็นเอตทัคคะในกามศาสตร์นะคะจำได้ใช่ไหมคะว่าพี่คนรองนี่บอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ดีที่สุดในเรื่องของเพศอันละเอียดอ่อนปรากฏว่าเมื่อนางผู้งามบรรเจิด
มาถึงห้องพักของพราหมณ์หนุ่มผู้เลิศในโลกียวิสัยพราหมณ์แลเห็นก็แสดงอาการเหมือนจะเป็นลมค่ะเอามือซ้ายปิดจมูกแล้วก็ตะโกนบอกกับบรรดาผู้ติดตามว่าเอานางคนนี้ออกไปให้พ้นขืนชักช้าข้าต้องตายแน่ๆคนอะไรกลิ่นตัวเหม็นราวกับแพะบรรดาอมาตย์ตกใจแปลกใจอะไรกันนี่สวยซะขนาดนี้ทำไมถึงทำท่ารังเกียจรังงอนนะคะก็รีพานางโฉมงามเนี่ยกลับไปเฝ้าพระราชาแล้วก็กราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบพระราชาก็ส่งคนนำคำสั่งไปแจ้งให้พราหมณ์คนที่สองนี่มาเฝ้าแล้วก็ตรัสถามว่าเจ้าจงบอกข้ามาสิว่าหญิงงามที่ข้าส่งไปให้เจ้ามีกลิ่นกายเหม็นได้อย่างไรนางเป็นคนสะอาดหมั่นชำระล้างร่างกายเสมอแล้วก็ประทินกายด้วยของหอมเช่นผงจันแดงผงการบูนผงกฤษณาแล้วก็เครื่องหอมนานาชนิดซึ่งนางสรรหามาจากทั่วโลกแล้วอย่างนี้ยังจะมีกลิ่นเหม็นเหมือนแพะได้อีกหรือถึงแม้พระราชาจะอ้างเหตุผลยังไงก็ตามพราหมณ์ผู้เป็นน้องคนกลางนะคะก็ไม่ยอมเชื่อพระราชาก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีความเร้นลับแอบแฝงอยู่คือชายผู้คลื่นไส้ทำท่าเหมือนกับจะอาเจียนเนี่ยยืนยันบอกว่าเหม็นยังไงก็เหม็นเหมือนแพะพระราชาก็เลยซักถามนางนะคะด้วยวิธีต่างๆจนในที่สุดนางก็ยอมรับค่ะว่าเมื่อตอนเด็กๆนางถูกพรากจากครอบครัวไปอยู่ที่อื่นและนางก็ถูกเลี้ยงมาด้วยนมแพะค่ะโตมาด้วยนมแพะกลิ่นของแพะก็คงจะซึมซาบทุกอนูบนร่างกายของนางโอ้โหได้กลิ่นถึงขนาดนั้นนะคะพระราชาก็ทรงพิศวงในความรู้แจ้งอันละเอียดอ่อนของพราหมณ์หนุ่มเป็นอันมากจากนี้ค่ะก็ทรงสืบสวนถึงความมหัศจรรย์ของพราหมณ์ผู้เป็นน้องสุดท้องว่ามีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับเตียงนอนอย่างไรก็โปรดให้นำเตียงนอนพิเศษสุดตัวหนึ่งมาปูลาดด้วยเสือ7 ชั้นสลับกับฟูกมีผ้าปูที่นอนอันนิ่มละมุนละไมปูทับด้านบนเมื่อตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำไปให้พราหมณ์หนุ่มนอนในห้องเรียกว่าในห้องนอนอันโอ่อ่าพราหมณ์หนุ่มน้องสุดท้องผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเตียงนอนมากที่สุดนะคะเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งยามค่ะก็ผุดลุกผุดนั่งเอามือทั้งสองบีบที่สีข้างนะคะแล้วก็ส่งเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดบริวารของพระราชาซึ่งเฝ้าอยู่ในที่นั้นก็เข้าไปประคองแล้วก็เห็นเครื่องหมายคดๆงอๆเป็นผื่นแดงที่สีข้างของชายหนุ่มราวกับเป็นเส้นขนที่ฝังแน่นลงไปในเนื้อเมื่อคนเหล่านั้นกลับไปทูลพระราชาพระราชาก็ตรัสว่าพวกเจ้าไปดูสิว่ามีอะไรอยู่ในเสือหรือเปล่าคนเหล่านั้นก็กลับไปดูนะคะตั้งแต่เสือผืนล่างที่สุดของเตียงไล่ขึ้นมาทีละชั้นจนครบ7 ชั้นในที่สุดค่ะพบขนเส้นหนึ่งอยู่กลางฟูกชั้นล่างที่สุดก็หยิบเอามาแสดงแก่พระราชาแล้วก็นำตัวพราหมณ์ผู้รู้ความลับเกี่ยวกับเตียงนอนมาเฝ้าด้วยเมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นอาการเจ็บปวดของพราหมณ์อันเกิดจากขนเส้นเดียวนะคะจากเสือชั้นล่างสุดก็ชะงนสนเทพพระทัยนะทรงใช้เวลาเฝ้าขบคิดเรื่องนี้ทั้งคืนก็ไม่อาจจะค้นคว้าหาคำตอบได้ว่าทำไมถึงได้รู้สึกละเอียดอ่อนถึงขนาดนี้เช้าวันรุ่งขึ้นค่ะพระราชาเสด็จออกท้องพระโรงประทานรางวัลให้แก่พราหมณ์ทั้ง3 คนคือเหรียญทอง300,000 เหรียญให้ไปแบ่งกันนะคะเพราะว่าพราหมณ์ทั้ง3 นี้จัดเป็นอัจฉริยะบุคคลซึ่งหาได้ยากยิ่งและบุรุษทั้ง3ก็ได้อยู่ในวังของพระราชาด้วยความสุขสบายตามอัตภาพวิสัยแต่คนทั้ง3จะคิดสักนิดหนึ่งก็หาไม่ว่าเขาได้ทำบาปต่อพ่อโดยทำให้ส่วนหนึ่งในพิธีบวงสรวงเนี่ยต้องขาดไปเพราะว่าไม่ได้เอาเต่าไปให้พ่อตามคำสั่งส่วนเต่าทะเลซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เขามีชีวิตอันผาสุกนั้นเขาก็ลืมมันไปสิ้นเมื่อเวตาลเล่านิทานจบลงนะคะ
ก็ถามคำถามกับพระวิกรมาทิตย์โดยถามว่าโอ้ราชันข้ามีคำถามอันชวนให้สงสัยไม่หายและไม่อาจจะหาคำตอบได้ฉะนั้นโปรดทรงชี้แนะด้วยเถิดว่าในจำนวนบุรุษอัจฉริยะทั้ง3คนนั้นใครเป็นคนที่เก่งที่สุดและใครเก่งเป็นรองตามลำดับลงมาพระราชาได้ฟังแหมน่าตอบเหลือเกินนะคะลืมคิดถึงคำสัญญาที่ตกลงไว้กับเวตาลอีกแล้วแล้วก็ตรัสด้วยความรู้สึกส่วนตัวว่าน้องคนสุดท้องคนที่ต้องเจ็บปวดเพราะเส้นผมนั่นต่างหากที่ควรนับว่าเก่งที่สุดเพราะเป็นพยานที่สำคัญที่สุดส่วนพี่ชายอีก2คนนั่นอาจจะได้ระแคะระคายมาจากคนอื่นแล้วก็ได้ข้าจึงว่าไม่สู้จะอัศจรรย์อะไรนะอย่างนั้นหรือพระเจ้าค่ะเวตาลยิ้มเจ้าเล่ก่อนจะบอกว่าถ้ากระนั้นก็โปรดเสด็จกลับมารับข้าอีกก็แล้วกันกล่าวจบเวตาลก็อันตรธานไปจากบ่าของพระราชาแล้วก็หายวูบกลับไปที่ต้นอโศกตามเดิมห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาในช่วงที่2นะคะกับนิทานเวตาลฉบับของศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ศรีแย้มนัดดาค่ะลักษณะเด่นของฉบับนี้ก็คือแต่ละเรื่องเนี่ยจะสั้นกระชับนะคะซึ่งผู้แปลก็บอกว่าแปลโดยตรงจากฉบับภาษาสันสกฤตโดยโสมเทวะนะคะก็เป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งและที่สำคัญก็คือเล่มนี้ครบทั้ง25เรื่องค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะคุณสามารถที่จะฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้ที่ www.thaipbsonline.net นะคะมีหลายเรื่องหลายรสให้ได้เลือกฟังกันแล้วก็เรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องลำดับที่9ค่ะจากฉบับของอาจารย์ศักดิ์ศรีนะคะนิทานเรื่องที่9จะเป็นเรื่องของพระราชาที่ชื่อว่าวีรเทพและพระมเหสีที่ชื่อว่าปัทมาวดีเรื่องราวไปยังไงมายังไงถ้าพร้อมแล้วฟังได้เลยค่ะเมื่อเวตาลหนีไปแล้วนะคะพระราชาก็ต้องเสด็จกลับไปยังต้นอโศกแล้วก็ไปดึงเวตาลเนี่ยลงมาพอเสด็จกลับไปตามทางที่มุ่งหน้าไปยังสุสานที่โยคีสานติศีลคอยอยู่ขณะที่ดำเนินไปเงียบๆเวตาลก็เอ่ยขึ้นว่าจะรีบเสด็จไปยัยที่หมายยังอยู่อีกยาวไกลฝังนิทานกันดีกว่าข้าจะเล่าถวายเองโปรดทรงสดับเถิดและเวตาลก็เล่าถึงพระนครแห่งหนึ่งซึ่งบอกว่าถวยเทพได้ลงมาสร้างไว้ตั้งแต่สมัยต้นอายุของโลกเป็นเมืองที่มีความงดงามความเจริญยิ่งนักเมืองนี้ชื่อว่าปัทมาวดีในกฤตยุคกฤตยุคคือยุคที่หนึ่งของโลกนะคะเป็นสมัยที่คนเนี่ยมีศีลธรรมแบบเต็มร้อยนะคะคือเป็นยุคของคนดีชื่อโภควดีในสมัยเตรตายุคเตรตายุคก็คือไตรดายุคยุคที่สองศีลธรรมของคนลดลงไป1ส่วนใน4ส่วนมาในสมัยทวาปรยุคคือยุคที่3ศีลธรรมของคนเนี่ยลดไป2ใน4นะคะครึ่งหนึ่งเมืองนี้ชื่อว่าฮิรัญวดีและในยุคปัจจุบันกาลียุคค่ะศีลธรรมของคนเนี่ยลดลงไป3ใน4ส่วนเมืองนี้ได้ชื่อว่าอุชยินีหรืออุเชนีมีพระราชาชื่อว่าพระเจ้าวีรเทพและพระมเหสีปัทมาวดีทั้งสองพระองค์มีความสุขนะคะคือใช้ชีวิตคู่ยังมีความสุขด้วยกันช้านานแต่ก็ไม่มีโอรสพระราชาจึงพาพระมเหสีเสด็จไปยังฝั่งของสะมันทากินี
กระทำความเพียรอันอุกฤษมันทากินีนี่คือชื่อสระแห่งหนึ่งในป่าหิมพานต์นะคะกระทำความเพียรอันอุกฤษเพื่อให้พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยโปรดปรานแล้วก็ประทานโอรสให้หลังจากที่ทรงบำเพ็ญตบะมาช้านานและทำพิธีสระสนานและสวดมนต์สรรเสริญพระเป็นเจ้าแล้ววันหนึ่งก็มีเสียงลอยมาจากสวรรค์เป็นเสียงแห่งองค์พระภูเตศวรภูเตศวรเป็นฉายาของพระศิวะนะคะแปลว่าผู้เป็นใหญ่เหนือพูดพรายทั้งหลายเสียงนั้นกล่าวว่าดูก่อนราชะข้าจะให้พรแก่เจ้านับแต่นี้ไปเจ้าจะมีโอรสองค์หนึ่งมีความแกล้วกล้าสามารถเป็นยอดชายในแผ่นดินจะได้เป็นหัวหน้าครอบครัวต่อไปและเจ้าจักได้ธิดาองค์หนึ่งซึ่งมีสิริโฉมงดงามหาใครเปรียบมิได้เป็นความงามที่แม่นางอับสรก็ยังได้อายเมื่อพระราชาได้ฟังเสียงแบบนี้กล่าวเช่นนี้ทรงปราบปลื้มพระทัยเป็นอันมากค่ะเสด็จกลับพระนครจากนั้นไม่นานนักพระองค์ก็ได้พระโอรสองค์แรกมีนามว่าสุรเทพและต่อมาก็ได้พระธิดาองค์หนึ่งตั้งพระนามว่าอนงครติอนงคำว่าอนงนี่หมายถึงกามเทพนะคะพระอนงนี่คือก็คือหมายถึงกามเทพบวกรติรติแปลว่าความยินดีแล้วก็ความรักนะคะอนงครติจึงแปลว่าเป็นที่ยินดีของกามเทพเมื่อนางเจริญวัยพระราชาก็เตรียมการหาคู่ให้นางเพื่อเฟ้นหาชายที่เหมาะสมสั่งให้ศิลปินเดินทางไปวาดรูปพระราชาทุกองค์มาให้นางเลือกปรากฏว่าสวยเลือกได้ไม่พอใจชายคนไหนเลยพระราชาก็เลยตรัสกับพระธิดาว่าลูกเอ๋ยพ่อไม่สามารถจะหาชายคนใดที่คู่ควรกับลูกได้อีกแล้วเราคงจะต้องประกาศเชิญพระราชาและเจ้าชายทั้งหลายมาให้ลูกเลือกการที่ได้พบตัวจริงของชายอาจจะทำให้ลูกตัดสินได้ง่ายขึ้นก็ได้คือดูจากรูปถ่ายแล้วไม่ประทับใจใครเลยนะคะคงต้องเจอตัวจริงละเจ้าหญิงได้ฟังพระบิดากล่าวดังนั้นก็ทูลตอบว่าเพคะลูกกระดักใจที่จะเลือกสามีเองยิ่งนักแต่จะอย่างไรก็ตามลูกจะแต่งงานกับผู้ชายรูปงามที่มีความรู้ในศิลปศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นลูกไม่ปรารถนาชายอื่นนอกจากที่ว่านี้เป็นอันขาดเมื่อพระราชาได้ทราบความประสงค์ของเจ้าหญิงอนงครติเช่นนั้นก็ส่งคนไปสืบเสาะหาบุรุษที่มีคุณสมบัติดังกล่าวในที่สุดก็ได้ชายหนุ่มจากแคว้นเดคคานมา4คนที่รับสูงเดคคานนะคะเป็นชายงามกระหายแล้วก็มีความรู้ในศิลปศาสตร์ชายทั้ง4เดินทางมาเพราะทราบข่าวที่ว่าพระราชาจะมีการเฟ้นหาพระราชบุตรเขยนะคะต่างคนต่างก็แสดงวัตถุประสงค์ที่จะให้นางเลือกตนเป็นคู่คนที่หนึ่งกล่าวว่าตัวข้าเป็นสูตรชื่อปัญจาพุทธิกะมีความสามารถในการตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างงามวันละ5ชุดชุดที่1ข้าถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าชุดที่2ให้แก่พราหมณ์ชุดที่3ข้าเอาไว้ใช้เองและชุดที่4ข้าจะให้แก่ภรรยาของข้าซึ่งก็ควรจะเป็นเจ้าหญิงองค์นี้ส่วนชุดที่5สำหรับขายเพื่อเอาเงินมาซื้ออาหารแล้วก็สุรากินข้ามีศิลปะเช่นนี้จึงสมควรที่จะได้นางเป็นภรรยาใช่หรือไม่ชายคนที่2ก็บอกว่าข้าเป็นไวสยะมีนามว่าภาสชยะข้ารู้ภาษาสัตว์และก็นกทั้งปวงจงยกเจ้าหญิงให้แก่ข้าเถิดชายคนที่3บอกว่าแต่ข้าเป็นกษัตริย์มีชื่อว่าคัดขทรได้รับการยกย่องจากคนทั้งหลายว่าเป็นผู้ทรงพลังไม่มีใครอีกแล้วในโลกที่จะรู้ศิลปะในการใช้ดาบยิ่งไปกว่าข้าโอราชะโปรดทรงยกนางให้แก่ข้าเถิดชายคนที่4บอกว่าแต่ข้าเป็นพราหมณ์มีชื่อว่าชีวทัต
มีความรู้ในศิลปะอันเลิศคือสามารถช่วยคนและสัตว์ที่ตายไปแล้วให้กลับมีชีวิตได้ดังนั้นขอให้พระธิดาคนงามแต่งงานกับข้าเถิดเพราะข้าเป็นผู้ที่มีศิลปะเลิศกว่าใครทั้งหมดฟังคนทั้งสี่บรรยายสรรพคุณของตัวเองเรียบร้อยพระราชาวีรเทพพร้อมด้วยเจ้าหญิงราชธิดาต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าเลือกยากเหลือเกินนะคะเพราะคนทั้งสี่นั้นต่างมีรูปงามราวกับเทพนุ่งห่มด้วยภัตราภรณ์อันงามเหมือนกันไม่อาจจะตัดสินได้ว่าใครดีกว่าใครเมื่อเวตาลเล่านิทานจบลงก็กล่าวแก่พระราชาด้วยการขยันขยอให้ตอบปัญหาโอ้มหาราชโปรดบอกข้าหน่อยชายคนใดในสี่คนนี้สมควรจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงอนงครตีพระราชาได้ฟังก็ตรัสกเวตาลว่าโถ่เจ้าเล่ห์เจ้าพยายามหลอกล่อให้ข้าพูดหลายครั้งหลายหนแล้วข้าก็เผลอตอบปัญหาของเจ้าทุกทีเพราะมันมีแง่มีมุมที่ตัดสินได้ยากข้าจึงต้องแสดงความคิดให้เจ้าฟังแต่คราวนี้ข้าเห็นว่าปัญหาของเจ้ามันแสดงออกถึงความโง่เซอะของเจ้าแท้ๆเจ้าไม่เห็นหรือไงว่าหญิงในวรรณะใดก็ต้องหาสามีในวรรณะนั้นเท่านั้นนางกษัตริย์ก็ต้องแต่งงานกับกษัตริย์ด้วยกันจะไปแต่งกับชายวรรณะอื่นได้อย่างไรก็ชายทั้งสี่นั้นต่างก็อยู่ในวรรณะแตกต่างกันชายตัดเสื้ออยู่ในวรรณะสูตรชายคนที่รู้ภาษาสัตว์เป็นคนในวรรณะไวยะส่วนชายคนที่รู้มนช่วยชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นก็เป็นวรรณะพราหมณ์เหลืออยู่คนเดียวก็คือทัตคธรที่เป็นวรรณะกษัตริย์เพราะฉะนั้นคนที่จะแต่งงานกับเจ้าหญิงได้ก็ต้องเป็นทัตคธรเท่านั้นโอราชาขอบพระทัยที่ช่วยตอบปัญหาของข้าแต่เห็นที่พระองค์จะต้องติดตามข้าอีกแล้วพระเจ้าค่ะเราจบเวตาลก็พระจากบ่าของพระราชาแล้วก็หายไปในความมืดของราตรีพระราชาก็ต้องเสด็จกลับไปที่ต้นอโศกอีกครั้งหนึ่งเพราะขึ้นชื่อว่าความท้อถอยอาลัยคือความท้อถอยหมดอาลัยหาได้มีอยู่ในบุคคลผู้วีระไม่บุคคลผู้กล้าไม่นะคะเพราะจิตใจของเขาไม่เคยเปิดเพื่อความอ่อนแอเลยคือจริงๆเรื่องนี้ก็เหมือนเรื่องหนึ่งนะคะเหมือนเรื่องหนึ่งในฉบับของนมส.แต่เรื่องนั้นเนี่ยมันยังไม่จบแต่เพียงแค่นี้รายละเอียดก็ต่างกันอันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังถึงหลักการการเลือกคู่นะคะของคนในอินเดียโบราณว่าเลือกตามวรรณะมาถึงนิทานลำดับที่11ค่ะเริ่มต้นเรื่องนะคะเวตาลก็กล่าวกับพระราชาว่าโอราชาข้ามีนิทานสนุกอยู่เรื่องหนึ่งอยากจะเล่าถวายโปรดสดับเถิดในอดีตการมีพระราชาครองกรุงอุชยินีทรงนามว่าพระเจ้าธรรมทวัตพระองค์มีชายา3องค์ล้วนแต่เป็นพระธิดาของกษัตริย์ทั้งสิ้นพระนางทั้ง3ล้วนเป็นชายาคนโปรดของพระราชาผู้สวามีชายาองค์ที่1มีชื่อว่าอินทุเลขาองค์ที่2ชื่อว่าดาราวลีและองค์ที่3มีนามว่ามฤคางกวดีนางทั้ง3ล้วนมีเสน่ห์น่ารักเหมือนกันหมดพระราชาแห่งอุชยินีเป็นกษัตริย์ผู้กล้าทรงมีชัยชนะเหนืออริราชศัตรูทั้งมวลหาใครเสมอมิได้เสวยราชพร้อมด้วยความสุขสำราญกับพระชายาทั้ง3เรื่อยมาครั้งหนึ่งเมื่อถึงฤดูวสันต์อันเป็นฤดูแห่งความชื่นบานพระราชาปรารถนาจะพักผ่อนให้สำราญพระทัยจึงพาพระชายาทั้ง3ไปสู่สวนขวัญที่ประดับอยู่ด้วยความรื่นรมย์ณอุทยานนั้นโอกาสหนึ่งทอดพระเนตรเห็นไม้เลื้อยต้นหนึ่งเกี่ยวเกาะอยู่กับต้นไม้ใหญ่มีดอกบานสะพรั่งห้อยระยะแกว่งไกวตามกระแสลมและเครือเถาและดาวันนั้นก็มีความอ่อนช้อยงดงามราวกับคันศรของพระกามเทพในขณะที่ทรงเพลินอยู่กับความรื่นรมในสวนในขณะนั้นเองพระชายาอินทุเลขากำลังสวนเสกับการดึงพระเกศาของพระราชาเล่นปรากฏว่า
ดอกบัวอินทิวรอินทิวรคือบัวสายสีน้ำเงินนะคะที่ดังทัดหูเป็นเครื่องประดับเนี่ยได้ร่วงหล่นลงมาบนตักของนางทำให้นางตกใจเปล่งเสียงอุทานมาว่าเป็นทำนองว่าตายตายแล้วก็เป็นลมหมดสติในทันทีแล้วก็เกิดรอยแผลขึ้นที่ต้นขาของนางทำให้พระราชาและข้าราชบริพารเนี่ยตื่นตกใจและรู้สึกเป็นทุกข์ในอุบัติเหตุของนางเอาน้ำหอมมาให้นางกำนันลูบไล้ตามร่างของพระนางแล้วก็ช่วยกันพัดวีกันอลหม่านพระราชาให้อุ้มพระชายาเข้าตำหนักโดยด่วนแล้วก็ให้นางกำนันเนี่ยตกแต่งแผลให้นางแล้วก็ดูแลตามคำสั่งของหมอหลวงอย่างเคร่งครัดในเวลาราตรีนะคะพระราชาก็เสด็จมาดูอาการของนางเห็นว่าเขายังชั่วขึ้นบ้างก็พานางดาราวดีชายาคนที่สองเนี่ยไปสู่ห้องบรรทมบนชั้นดาดฟ้าซึ่งงามวิจิตรอยู่ในแสงนวลใหญ่ของพระจันทร์ณที่นั้นแสงของดวงแสงของดวงจันทร์นะคะก็ส่องมาอาบร่างของนางผู้ซึ่งนอนหลับเคียงข้างพระราชาสายลมเย็นยามดึกพัดมาที่ร่างของนางทำให้ภูษาของนางเนี่ยเคลื่อนคล้อยไปจากองค์ทันใดนั้นนางก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมีอาการตกใจนะคะเปล่งเสียงร้องออกมาว่าช่วยด้วยเถิดข้าถูกไฟเผาแล้วก็ลุกขึ้นจากเตียงเอามือนวดตามแขนขาเป็นพลวันพระราชาก็ตกใจนี่มันเรื่องอะไรกันพระนางดาราวดีทูลตอบว่ารัศมีจันทร์ที่ส่องมากระทบร่างของหม่อมฉันเป็นเหตุให้หม่อมฉันต้องทนทุกข์เพราะแผลผู้พองเหล่านี้เพคะแล้วนางก็ฟูมฟายด้วยความเศร้าโศกสะอึกสะอื้นพระราชาเห็นแล้วก็สงสารนะคะเรียกนางข้าหลวงบริวารให้จัดทำเตียงปูลาดด้วยใบบัวให้นางนอนแล้วก็ประพรมร่างของนางด้วยสุคนธรสโปรยปลายด้วยเรียกว่าด้วยน้ำหอมน้ำมันจันทร์นะคะเอามาทาตามแผลที่เจ็บปวดของนางในขณะที่เหตุการณ์กำลังชุลมุนวุ่นวายนางมฤคางกวดีชายาองค์ที่3เนี่ยได้ยินเสียงอื้ออึงก็เสด็จออกมาจากตำหนักมาดูเหตุการณ์พอเดินออกมาสู่ที่แจ้งนางก็ได้ยินเสียงหนึ่งลอยลมมาแต่ไกลนางหยุดฟังด้วยความสนใจแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเสียงครกตำข้าวดังมาจากบ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปในขณะที่เงี่ยหูฟังนางก็เปล่งเสียงออกมาด้วยความตกใจว่าช่วยด้วยกำลังถูกฆ่าสิ้นเสียงนางก็ทรุดหวบลงกับพื้นยกมือทั้งสองข้างอันสั่นระริกชูไปเบื้องหน้าแสดงอาการเจ็บปวดแสนสาหัสนางข้าหลวงก็รีบประคองกลับไปยังตำหนักพอถึงห้องนางก็ล้มตัวลงนอนอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็ส่งเสียงครวญครางด้วยความเจ็บปวดไม่ขาดประยะบรรดาสนมกำนันก็ช่วยกันตรวจหาสาเหตุแห่งความเจ็บปวดของนางค่ะแล้วก็เห็นมือของนางเนี่ยเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำเหมือนกับดอกบัวที่ถูกฝูงผึ้งไต่อยู่คราคร่ำนางกำนันก็เลยรีบไปทูลพระราชาพระราชาก็ตกพระทัยนะคะรีบเสด็จมาดูอาการของพระชายาก็งงอีกเป็นครั้งที่3นางก็ยื่นหัตถ์ให้ดูแล้วก็บอกว่าได้ยินเสียงครกกระเดื่องดังมาจากที่ไกลเสียงของมันทำให้มือของนางเนี่ยต้องฟกช้ำเป็นจ้ำๆอย่างนี้แหละพระราชาก็สั่งให้นางพนักงานไปนำสีผึ้งผงจันหอมโอสถชนิดต่างๆมาให้นางเพื่อใช้บรรเทาความเจ็บปวดแล้วก็รำพึงในพระทัยว่าเรื่องนี้ช่างประหลาดนักชายาคนหนึ่งของเราได้รับบาดแผลเพราะดอกบัวตกถูกหน้าขาชายาคนที่สองถูกรังสีพระจันทร์ไหม้ผิวหนังโธ่ยังจะคนที่3อีกเล่าเพียงได้ยินเสียงครกตำข้าวก็เกิดรอยฟกช้ำที่มือทั้งสองข้างนี่คงจะเป็นเรื่องของชะตากรรมแน่ทีเดียวจึงบันดาลให้เกิดอาเพศถึงเพียงนี้พระราชาก็เสด็จออกจากตำหนักนายเดินคิดหาเหตุผลต่างๆว่าเอ๊ะเป็นยังไงไปยังไงจึงเกิดเรื่องเหล่านี้ก็คิดไม่ตกเวลาล่วงไปหลายชั่วโมงพระราชาก็ยังไม่รู้สึกพระองค์นะคะคงดำเนินเรื่อยอยู่ถึงตอนเช้าแพทย์หลวงพากันมาเฝ้าดูอาการของพระชายาทั้ง3แล้วก็ช่วยกันรักษาพยาบาลอาการจึงดีขึ้นเวตาลก็เลยถามพระราชาว่าพระองค์มีความเห็นในเรื่องนี้
ว่าพระชายาองค์ใดเป็นผู้แบบบางต่อการกระทบมากที่สุดแต่ขอให้ทรงตระหนักไว้ว่าข้าได้เตือนพระองค์มาก่อนแล้วว่าถ้าพระองค์รู้คำตอบของปัญหานี้แล้วยังไม่ตอบศีรษะของพระองค์จะแยกเป็นเสี่ยงๆตามคำสาปของข้าพระราชาก็ตอบว่าข้าไม่เห็นจะยากตรงไหนนางเทวีองค์ที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดก็คือคนที่เพียงแต่ได้ยินเสียงครกตำข้าวแว่วมาแต่ไกลก็เกิดอาการฟกช้ำดำเขียวที่หัดน่ะสิสองคนแรกอ่อนไหวเพราะมีสิ่งแตะต้องกายของนางคือดอกบัวและแสงจันทร์แต่คนที่สามนั้นไม่มีอะไรมาแตะต้องกายของนางเลยเพียงแต่เสียงที่แว่วมาตามลมจากที่ไกลแม้จะมองไม่เห็นนางก็ได้รับบาดแผลอันเกิดจากความอ่อนไหวของนางเป็นดังนี้ข้าจึงเชื่อว่านางนี่แหละคือคำตอบที่เจ้าต้องการจะรู้จริงหรือไม่เวตาลก็ตอบว่าจริงสิพระเจ้าค่ะและแล้วเวตาลก็ลอยและลิ้วกลับไปสู่ต้นอโศกอันเป็นที่อยู่ของตนทันทีเป็นผลให้พระราชาต้องย้อนกลับไปลากตัวเวตาลมาอีกครั้งห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง